สิ่งที่ท่านกำลังนำเสนอแก่พวกเรานะครับท่านบอกว่าท่านทำ 3A ใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ก็คือ availableaccessible แล้วก็ affordable ซึ่งแปลว่าทั่วถึงเข้าถึงนะครับแล้วก็ราคาถึงใจอ่อยว่าตอนนี้ท่านกำลังทำ 3D มากกว่าดีที่1คือ delay นะครับหรือล่าช้าดีที่2คือ dictatorship ครับก็คือเรื่องของการมีเผด็จการในกลุ่มบริหารของท่านนะครับและดีที่3ครับก็คือโดนในที่นี้ไม่ใช่โดนใจนะครับท่านกำลังโดนตำหนิจากองค์กรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ท่านทำธุรกิจธุรกรรมด้วยนั้นอ่อยขอฝากครับให้ท่านช่วยทำนะครับให้เป็นกสทช.อย่างแท้จริงครับคำว่ากสทช.ในที่นี้คือเลิกการแสดงแล้วก็ทำเพื่อชาติอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ Respect กับเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมเอกราชอุดมอำนวยผู้แทนคนดอนเมืองพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอบคุณนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้อภิปรายรายงานของกสทช.นะครับหลังจากเลื่อนนะครับเป็นโรคเลื่อนไม่เข้ามาหลายสัปดาห์นะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ท่านได้ให้โอกาสให้เกียรติสภาแห่งนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมชวนท่านนะครับดูสไลด์อันแรกก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องของการจัดระเบียบสายสื่อสารนะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจากประชาชนในเขตดอยเมืองนะครับที่ผมเป็นผู้แทนหรือว่าตามสื่อต่างๆพี่เพื่อนสมาชิกนะครับที่เป็นผู้แทนของเขตต่างๆย่อมทราบดีว่ามันมีปัญหามากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลกลุงลังนะครับสายสื่อสารเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบผลงานการจัดระเบียบนะครับและแผนการตั้งงบประมาณในการดำเนินงานนะครับร่วมกับกฟผ.และกฟน.เนี่ยสำเร็จตามแผนนะครับเพียงร้อยละ13%เท่านั้นเงินเดือนท่านคนละเท่าไหร่ครับเนี่ยซึ่งปริมาณเนี่ยน้อยมากแสดงถึงศักยภาพในการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผนถ้าเป็นการดำเนินงานของบริษัทเอกชนเนี่ยก็ต้องมีการทบทวนการจ้างหรือเลิกจ้างไปแล้วสไลด์ถัดไปในส่วนของการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดินร่วมกับกฟผ.และกฟน.เนี่ยเช่นกันก็พบว่าระยะทางที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยนะครับในปี2565ตามรายงานที่ท่านเขียนมาอยู่ที่35กิโลเมตรโดยประมาณเป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับระยะทางสายสื่อสารทั้งหมดในประเทศไทยแล้วแบบนี้คำถามคือเมื่อไหร่เราจะเห็นการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ไม่รบกวนสายตาไม่รบกวนทัศนียภาพและไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่เป็นระเบียบเหล่านี้จึงอยากเน้นย้ำกลับไปที่กสทช.นะครับว่าที่มีการตั้งงบประมาณในการจัดระเบียบสายสื่อสารเนี่ยขอให้ดำเนินการตามแผนนะครับงบประมาณที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนจะได้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้สไลด์ถัดไปนะครับในกรณีเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการวางแผนค่าใช้จ่ายของกสทช.ผมอยากเรียนท่านประธานนะครับว่าขั้นตอนการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของกสทช.เนี่ยเขาประหลาดมากเขาไปออกระเบียบคณะกรรมการกสทช.เนี่ยนะครับให้อํานาจของกรรมการอีกคณะนึงในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายนะครับจะต้องไปขออนุมัติจากคณะกรรมการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ความเห็นอันนี้แกล้งขัดขาตัวเองหรือว่าขัดขากันเองครับประธานหรือคนของใครเขาก็พูดกันทั่วหรือว่ากรรมการที่ไปนั่งอยู่เป็นตัวแทนของเอกชนรายไหนหรือเปล่าผมไม่กล้านะครับแต่ประชาชนก็เคลือบแคลงใจเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนั่นหมายถึงว่ากสทช.เนี่ยเวลาจะวางแผนอะไรขอความเห็นก็ต้องไปรายงานยังคณะกรรมการดังกล่าวก่อนที่จะได้อนุมัติใช้เงินแล้วแบบนี้จะเป็นองค์กรอิสระไปทำไมครับแล้วผมชวนมาดูโครงสร้างของคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีบทบาทในการให้ความเห็นวางแผนงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมีใครบ้างเป็นภาคการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานรองประธานกรรมการตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิล้วนเป็นบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่ากระบวนการดำเนินงานของกสทช.การวางแผนต่างๆเนี่ยถูกฝ่ายการเมืองครอบงำแล้วหรือไม่อะไรจะเป็นตัวการันตีนะครับผมไม่อยากให้ถูกครอบงำและกลืนกินไปทั้งหมดนอกจากนี้คณะกรรมการนะครับที่มีบทบาทในการให้ความเห็นล้วนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการดำเนินกิจการของกสทช.นะครับ
ผมอยากชวนดูอีกสไลด์หนึ่งข้อกังวลเรื่องความโปร่งใสในการบริหารงานนะครับผมชวนตั้งข้อสังเกตนะครับว่ากสทช.เนี่ยมีความโปร่งใสหรือไม่ประการแรกก็คือกรณีที่ประธานกสทช.ไม่ยอมรับมติปลดรักษาการเลขาธิการกสทช.ที่มีมติจากคณะกรรมการกสทช.ให้ปลดนะครับรักษาการโดยมีการอ้างอำนาจในการแต่งตั้งรักษาธิการกสทช.ว่าเป็นอำนาจของประธานโดยผู้เดียวประเด็นที่2คือการใช้อำนาจในทางมิชอบในการออกคำสั่งยกเลิกคณะกรรมการสอบวินัยของตนเองของรักษาการประหลาดมากจะเห็นได้ว่า2ตำแหน่งนี้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงซึ่งอาจหมายถึงผลประโยชน์ที่มีร่วมกันระหว่างประธานและตำแหน่งของเลขาธิการกสทช.ถัดไปอีกสไลด์นึงนะครับผมอยากขอตั้งข้อสังเกตว่าท่านประธานเห็นไหมครับว่าตำแหน่งเลขาธิการกสทช.เนี่ยมีบทบาทมากอย่างไรภายใต้การดูแลงบประมาณหลักหมื่นล้านต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานออกบังคับบัญชาพนักงานดำเนินกิจการต่างๆภายใต้โครงการงบประมาณโดยตรงและอันที่สองก็คือเลขาธิการกสทช.ก็ยังต้องดูแลงบประมาณรายจ่ายและอันดับที่3ก็คือเรื่องของบทบาทนะครับในการทำให้กองทุนกทปสนะครับบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆในการบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงซึ่งกองทุนนี้นะครับเป็นทุนหมุนเวียนและดำเนินกิจการหมื่นล้านต่อปีสไลด์ถัดไปนะครับจะเห็นว่าความสำคัญของเลขาธิการกสทช.นั้นมีอำนาจมหาศาลแต่ล่าสุดกระบวนการในการสรรหาตำแหน่งเลขาธิการกสทช.ก็มีความกังวลเกิดขึ้นเรื่องของกระบวนการคัดเลือกการสรรหาคุณสมบัตินะครับการออกประกาศสะท้อนความไม่โปร่งใสนะครับที่ต้องเปิดกว้างและตรวจสอบได้รวมถึงโครงสร้างองค์กรนะครับที่มีความเสี่ยงต่อการถูกครอบงำนะครับที่มีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับเอกชนรายใดรายหนึ่งหรือไม่หรือการดำเนินงานบริหารของกสทช.ซึ่งมีเลขาธิการเนี่ยในการชี้นำบทบาทขององค์กรแห่งนี้จึงอยากเรียนนะครับท่านทางสำนักงานนะครับกสทช.ท่านประธานกรรมการต่างๆหรือว่าที่เลขาใหม่เนี่ยนะครับว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรขอให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องเป็นตัวตั้งเสมอและที่ท่านบอกว่าได้เลขาธิการคนใหม่แล้วเขาก็ทราบมาว่ามีการร้องเรียนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนะครับออกคำสั่งโดยไม่ชอบแล้วก็ขัดกันของผลประโยชน์ผมก็อยากเรียนนะครับว่าตามนะครับพระราชบัญญัติการจัดสรรคลื่นความถี่นะครับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมขออีกนิดเดียวครับท่านมาตรา61ให้การแต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการกสทช.กระทำโดยประธานกสทช.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการไม่ใช่ของประธานคนเดียวนะครับฝากเอาไว้ขอบพระคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอเอตกันพงประยุรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงพรรคก้าวไกลวันนี้ขออภิปรายการทำงานของท่านกสทช.ในภารกิจ USO นะครับซึ่งตามมาตราพรบกิจการประกอบการโทรคมนาคมนะครับ PCC กสทช.ท่านได้บอกว่านะครับเรามีการสร้างโครงข่ายพื้นฐานทั่วประเทศนะครับทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ทุกชุมชนนะครับตามมาตรานี้ซึ่งท่านก็มีพันธกิจ 3A ครับ A แรกก็คือ available A 2คือ accessible A 3คือ affordable ซึ่งก็แปลว่าทั่วถึงเข้าถึงนะครับแล้วก็ราคาถึงใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านก็ได้รับเงินสนับสนุนนะครับ USO หรือ USO เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนจากงบที่เป็นค่าธรรมเนียมนะครับประมาณ 2.5% กับบริษัทที่ได้รับนะครับใบอนุญาตจากท่านไม่ว่าจะเป็น Dtech นะครับ GSM หรือบริษัทต่างๆที่ทำธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบโทรคมนาคมนะครับซึ่งในปีสิ้นปี65ครับเอได้ไปดูงบประมาณของท่านนะครับท่านได้มีงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 72,000 ล้านบาทนะครับและท่านก็มีรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ 53,000 ล้านบาทนะครับท่านก็จะมีงบเหลืออยู่ที่พอสิ้นปี65ประมาณ 19,000 ล้านบาทสิ่งที่ท่านได้บอกกับพวกเรานะครับว่าท่านทำอะไรไปบ้างนะครับตั้งแต่ปี48นะครับเพราะยูโซเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1837เราเพิ่งเอามาใช้งานจริงๆประมาณสัก20ปีที่แล้วนะครับเมื่อปี2548ครับท่านบอกว่าท่านได้ติดตั้งโทรศัพท์ท่านได้ทำอินเทอร์เน็ตนะครับท่านได้มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนชายขอบเมื่อกี้ที่เพื่อนเราเอกได้บอกไว้แล้วกว่า500ที่นะครับท่านมีการเข้าไปเน็ตชุมชน
นะครับมีการเข้าถึงผู้พิการนะครับมีการเสริมสร้างในปี59ครับท่านอ้างว่าท่านได้ทำนะครับเสรีทางการแข่งขันอันนั้นตอนนี้เสรีหรือเปล่าเหลือกี่บริษัทอันนี้เอาไม่แน่ใจนะครับเรื่องของการลดค่าบริการอันนี้ยิ่งหนักเลยครับยิ่งใช้ยิ่งแพงหรือเปล่านะครับเรื่องของการที่จะทำให้อินเทอร์เน็ตครับไฮสปีดจาก 40% ของประชากรในประเทศไทยให้เป็น 80% นี่คือสิ่งที่ท่านบอกว่าท่านกำลังจะทำนะครับหรือท่านทำไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับนี่คือทั้งหมดและยังมีการบอกครับว่าท่านเนี่ยเข้าถึงหมู่บ้านประมาณ 45,000 หมู่บ้านโดยให้กระทรวง DES นะครับก็คือดิจิทัลนะครับเศรษฐกิจและสังคมนะครับทำไปประมาณ 25,000 แล้วท่านเองก็ทำประมาณ 20,000 กว่าหมู่บ้านทั่วทีนะครับซึ่งตรงนี้เป็นตัวเลขที่ยังไงเดี๋ยวท่านค่อยชี้แจงให้กับOEDทีหลังได้นะครับแล้วก็ทำเน็ตความเร็ว30/10นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดได้สัก1เมกเนี่ยOEDว่าก็ถือว่าหรูแล้วนะครับตอนนี้และอีกอันนึงครับที่เอ็ดชอบมากคือท่านห่วงใยผู้ที่เป็นพิการทางสายตาOEDได้เข้าไปโทรศัพท์ครับมีเดซี่ไอ้1414ครับไปรับฟังดูไอ้ก็โทรไปเองเลยครับปรากฏว่าก็ยังมีอีกหลายฉบับหนังสือพิมพ์อีกหลายที่นะครับที่ยังไม่ได้มีเรื่องของการตอบรับนะครับยังไม่มีผลว่าเอ๊ะฉบับไหนอ่านได้บ้างอ่านไม่ได้บ้างฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับทีนี้มาดูความเป็นจริงครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพอเรายับรับโทรศัพท์ครับถ้าไปชายขอบหน่อย no service ครับหรือไม่มีสัญญาณนะครับท่านเปลี่ยนการจ้างสัญญาจ้างหลายรอบมากเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายยูโซก็ยังประกอบเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ในปปช.เพียบนะครับนะเรื่องของเน็ตนะครับโรงเรียนสุดท้ายก็เข้าถึงไม่ได้นะครับชุมชนต่างๆเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดสุดท้ายเวลาไหนยังไงก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับและที่สำคัญครับสตง.บอกว่าท่านใช้งบประมาณ 8,000 ล้านนะครับไม่มีรายละเอียดเลยครับว่าท่านเอาไปซื้ออะไรบ้างจ่ายอะไรบ้างไม่ได้ชี้แจงเลยครับว่าโครงการไหนถึงไหนแล้วนะครับเรื่องขาดความโปร่งใสนะครับเรื่องของเฟส2ท่านมีทั้งหมด3เฟสตอนนี้ท่านกำลังเฟสที่3เฟส2เนี่ยตามมาตรา28ท่านบอกว่าควรที่จะมีการรับฟังอย่างน้อย30วันท่านฟังอยู่ประมาณสัก7วันอันนี้น้อยไปไหมครับยังไงฝากด้วยนะครับบางบริษัทครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมยังไม่ได้มีเรื่องของใบอนุญาตฝากท่านดูเลยครับว่าบริษัทไหนที่ยังไม่มีใบอนุญาตนะครับและที่สำคัญครับบางโครงการที่ท่านทันกับกทปสนี่เป็นกองทุนนะครับเพื่อที่จะทำให้มีการปรับปรุงนะครับพัฒนาด้านการโทรคมนาคมเนี่ยบางโครงการไปทับซ้อนครับทับซ้อนกับใครครับทับซ้อนกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับประมาณ 3,500 ล้านอันนี้เนี่ยทาง NT นะครับซึ่งเขาบอกเองเลยว่าเอ๊ะมันเวิร์คไหมมันใช่ไหมนะครับอยากที่ฝากท่านจริงๆนะครับและนี่คือสิ่งที่ท่านกำลังนำเสนอแก่พวกเรานะครับท่านบอกว่าท่านทำ 3A ใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้ก็คือ availableaccessible แล้วก็ affordable ซึ่งแปลว่าทั่วถึงเข้าถึงนะครับแล้วก็ราคาถึงใจอ่อยว่าตอนนี้ท่านกำลังทำ 3 ดีมากกว่าดีที่1คือ delay นะครับหรือล่าช้าดีที่2คือ dictatorship ครับก็คือเรื่องของการมีเผด็จการในกลุ่มบริหารของท่านนะครับและดีที่3ครับก็คือโดนในทีนี้ไม่ใช่โดนใจนะครับท่านกำลังโดนตำหนิจากองค์กรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ท่านทำธุรกิจธุรกรรมด้วยนั้นอ่อยขอฝากครับให้ท่านช่วยทำนะครับให้เป็นกสทช.อย่างแท้จริงครับคำว่ากสทช.ในที่นี้คือเลิกการแสดงแล้วก็ทำเพื่อชาติอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับ Respect ครับรักษาเวลาได้ดีนะครับ